ตอนนี้ปุ๋ย A B แล้วก็กรดอะมิโนเข้ามาถึงแล้วนะครับสั่งมาจาก BB Melon Farm ตำบลมั่นฉางจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับว่าปุ๋ย A B 10ลิตรแล้วก็กรดอะมิโนนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับครับตอนนี้เราแกะปุ๋ย AB ออกมาจากกล่องแล้วนะครับผมปุ๋ย A 10ลิตรปุ๋ย B 10ลิตรนะครับนี่นะครับปุ๋ย A นี่นะครับส่วนของปุ๋ย A อันนี้ก็คือส่วนของปุ๋ย B นะครับอย่างละ10ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาง BB Melon Farm ให้มาก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับวิธีการผสมปุ๋ยสูตรการใช้งานต่างๆนะครับผมก็จะมีบอกตั้งแต่การเพาะกล้าแล้วก็จนถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกรดอะมิโนนะครับนี่นะครับคุณสมบัติช่วยการส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชแข็งแรงรวมทั้งสามารถต่อต้านทานต่อสภาวะอากาศร้อนและหนาวได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือฉีดพ่นทางใบ 2.5-3 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดได้ทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตการใช้ทางดินก็ได้นะครับใช้ผสมกับปุ๋ยทางดินในอัตราส่วน100ถึง200กรัมต่อปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวการผสมปุ๋ยเราจะไปผสมวันเสาร์นะครับผมโอเคครับครับเอาเมล็ดลงเรียบร้อยแล้วนะครับได้อย่างละ12เมล็ดนะครับต่อไปเราก็ฉีดป๊อปปี้นะครับผมคุมเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่าให้พีทมอสแห้งนะครับต้องให้มีความชื้นมีน้ำเลี้ยงตลอดนะครับผมช่วงนี้เข้าสู่ปลายหน้าฝนนะครับควรจะเก็บไว้แถวๆตรงที่มีหลังคงหลังคานะครับปลอดภัยอันนี้ผมเอาไว้ตรงลานจอดนะครับมีหลังคาเพราะว่าถ้าฝนตกมาก็คืออวสานเลยนะครับจบก็คือทุกอย่างเละเทะครับมาลงเมล็ดที่เราเพาะไว้ก็คือจะเสียหายครับเหมือนเราต้องมาเริ่มใหม่อันนี้ก็นี่ครับมุ้งลูกครับมีประโยชน์ตอนนี้นะครับการมีลูกเป็นครับเป็นครับครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่9เดือน10 61นะครับเราเริ่มหยอดเมล็ดวันที่4เดือน10 61นะครับก็ผ่านมาได้5วันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับจะมีใบจริงงอกออกมาตรงกลางนะครับใบข้างๆนี่ก็คือใบเลี้ยงนะครับนี่นะครับต้นที่สมบูรณ์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเมล็ดที่ไม่งอกก็มีเหมือนกันนะครับคือระบบจะคัดกรองเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับทั้งหมดตอนนี้ได้40ต้นนะครับ
แต่บางทีบางต้นอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ครับไม่สมบูรณ์ถ้าแบบนี้สมบูรณ์นะครับใบกว้างๆนะครับใบจริงตรงกลางพร้อมที่จะแทงออกมานะครับเราต้องตั้งตากไว้ตรงที่แสงแดดส่องถึงนะครับเพราะช่วงนี้ใบเขาต้องการแสงนะครับสังเคราะห์แสงนะครับผมนะครับผมก็วางจุดที่มีแสงแดดส่องลงมานะครับแล้วก็ฉีดฟอปปี้บางๆวันหนึ่งก็3รอบ5รอบนะครับแล้วแต่นะครับอย่าให้พีทมอสตัวนี้แห้งนะครับนี่นะครับอย่าให้แห้งพยายามให้เขามีความชื้นตลอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นกล้าต้องการน้ำครับต้นกล้าของเมลอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่องพีทเมลอนนะครับตอนนี้โรงเรือนเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือตู้คอนโทรลนะครับคอนโทรลระบบมีไทม์เมอร์ตั้งเวลาก็ตอนนี้ก็ตั้ง8โมง10โมงเที่ยงแล้วก็บ่าย2นะครับ4รอบรวมเฉลี่ยปริมาณน้ำก็200 cc นะครับ200 cc นะครับต่อต้นนะครับอันนี้ระบบคอนโทรลนะครับตั้งเวลาอัตโนมัติก็จะจ่ายน้ำหยดไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้แมนนวลให้ดูนี่นะครับต้นกล้าเมลอนน้ำก็จะหยดทุกหัวนะครับทุกต้นนี่นะครับที่ขาวๆนั้นไม่ใช่หิมะนะครับโรยปูนขาวนะครับฆ่าเชื้อนี่นะครับสายพันธุ์คิโมจิ3แถวนะครับแล้วก็ซูบาริคิง2แถวนะครับปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ย AB นะครับผสมกันนะครับนี่นะครับผสมกันแล้วก็เช็คค่าในนี้นะครับจะมีปั๊มน้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นวาล์วอากาศนะครับถ้าปั๊มหยุดน้ำก็จะไม่ไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับต้องทำบล็อกไว้นะครับอันนี้เราปิดไปนะครับแล้วก็ตั้งออโต้ออฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับ2สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มมีคนสั่งจองแล้วนะครับถ้าสนใจก็จองกันได้นะครับพีทสวัสดีครับก่อนเร็วทำให้พ่อดูก่อนนี่เล่นยังไงพัดลมเล่นยังไงหันมาก่อนเร็วทำยังไงลูกไหนๆทำให้พ่อดูก่อนเร็วน้องพีทเอ้าน้องพีทไปสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมกว้างอีกทีนะครับน้องพีทบอกว่าช่องพีทเมลอนนะครับนี่นะครับโรงเรียนเมลอนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเราทำโรงเรือนให้สะอาดก็ปราศจากเชื้อโรคไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปแล้วก็ควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยให้พอเหมาะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ